นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นสาธุสาธุสาธุค่ะสาธุค่ะขอบพระคุณพี่ภาคินค่ะแล้วก็ขอสวัสดีทุกท่านนะคะวันนี้เป็นวันศุกร์ที่10กันยายนพุทธศักราช2564นะคะก็เป็นโอกาสอันดีที่จะได้เจริญกุศลร่วมกันโดยการสนทนาธรรมนะคะในธรรมะของพระผู้มีพระภาคเจ้านะคะหัวข้อใหญ่ก็คืออยู่ในเรื่องของนิวรณธรรมนะคะเราก็สนทนากันมาหลายนิวรณ์แล้วนะคะวันนี้ก็จะมานิวรณ์ที่6นะคะเป็นนิวรณ์ที่หลายที่ก็ไม่ได้รวมอยู่ในปกตินิวรณ์จะมี5นะคะแต่ว่าบางที่ก็กล่าวว่าอวิชชาก็เป็นนิวรณ์ด้วยก็เลยจะนำมาสนทนาในวันนี้ด้วยนะคะขออนุญาตแจกแฟลชไดร์นิดนึงก่อนนะคะว่าท่านคุณลุงผู้การธงชัยแสงรัตน์ท่านแจกแฟลชไดร์รวมเสียงพระอาจารย์สมบัตินันทิโก1,000กว่าชั่วโมงนะคะที่มีในโลกโซเชียลทั้งหมดเลยนะคะมอบให้กับทุกท่านที่ต้องการจะเก็บไว้เป็นสมบัติส่วนตัวนะคะส่งชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์เอาไว้ในกล่องข้อความทาง Facebook ไตรสิกขาก็เดี๋ยวแอดมินจะส่งชื่อท่านไปให้คุณลุงนะคะสำหรับพระภิกษุแล้วก็นักบวชนะคะทุกท่านคุณลุงจะถวายวิทยุสำหรับเสียบแฟลชไดร์ให้ด้วยนะคะส่วนคารวาสช่วงนี้ก็จะขอแจกเฉพาะแฟลชไดร์อย่างเดียวก่อนค่ะเพราะว่ายอดการถวายพระภิกษุรอบหลังสุดนี้ก็ 2,000 กว่าชุดไปแล้วนะคะแล้วก็ยังมีขอรับกันเข้ามาเป็นระยะระยะจึงขอคุณลุงก็เลยเอาวิทยุเนี่ยมอบให้กับพระภิกษุก่อนนะคะส่วนคารวาสก็รบกวนให้ซื้อตัวเสียบแฟลชไดร์เองซึ่งไม่แพงนะคะร้อยกว่าบาทก็ซื้อได้แล้วนะคะสำหรับวิทยุในการเสียบแฟลชไดร์นอกจากนี้นะคะถ้าสามารถเข้าไปฟังในเว็บไซต์ไตรสิกขาก็จะมีสารบัญบอกหมวดหมู่ชื่อหัวข้อนะคะที่พระอาจารย์สมบัติท่านบรรยายเอาไว้สะดวกต่อการที่จะเลือกฟังได้ตามอัธยาศัยนะคะที่ต้องการว่าสนใจเรื่องอะไรหรือถ้าจะชอบฟังกันไปเรื่อยๆนะคะทางเพจ Facebook ไตรสิกขาก็จะมีการนำเสียงของพระอาจารย์ตัดเป็นคลิปสั้นบ้างยาวบ้างนะคะให้ฟังกันไปนะคะจะฟังตอนไหนก็ไม่ใช่ประเด็นสำคัญประเด็นสำคัญคือจับใจความให้ได้ว่าพระอาจารย์กำลังพูดเรื่องอะไรนะคะแล้วเราก็ค่อยๆต่อความเข้าใจในคำสอนในพระพุทธศาสนาลงในใจของเรานะคะเพราะว่าพระอาจารย์ท่านจะทบทวนให้อยู่ตลอดนะคะแล้วก็พาเราให้เข้าใจเรื่องของข้อปฏิบัติในพระพุทธศาสนาคือการอบรมศีลสมาธิแล้วก็ปัญญาหรือศีลสมถะและวิปัสสนานะคะพระอาจารย์จะทบทวนอยู่เรื่อยๆแต่ท่านบางทีท่านไม่ได้บอกว่าเนี่ยที่ท่านกำลังพูดอยู่เนี่ยเป็นเรื่องของฌานนะเป็นเรื่องของสมถะนะแต่พระอาจารย์จะอธิบายไปเลยบางทีท่านกำลังอธิบายวิปัสสนาญาณระดับที่4ที่5ท่านก็ไม่ค่อยได้บอกชื่อหรอกค่ะแต่ท่านก็จะสอนว่าเนี่ยต้องรู้เหตุเกิดรู้ความดับนะถ้าเป็นเรื่องของระดับตามเห็นโดยอนิจจานุปัสสนาทุกขานุปัสสนาอะไรพวกเนี้ยก็จะเริ่มเป็นปหานะปริญญานะคือพระอาจารย์จะโยงนะคะปริญญา3กับวิปัสสนาเนี่ยเข้าไปอยู่ตลอดนะคะเพราะฉะนั้นฟังตรงไหนก็ได้ทั้งหมดเลยนะคะแล้วค่อยๆจับประเด็นเฉพาะตอนที่เราฟังแค่นั้นพอแล้วนะคะขณะนั้นคือกำลังอบรมอินทรีย์5ของตัวเองณขณะนั้นแล้วนะคะศรัทธาก็จะเพิ่มขึ้นปัญญาเพิ่มขึ้นนะคะวิริยะเพิ่มขึ้นมีสติตลอดนะคะถ้าเกิดเราได้ยินทุกคำที่พระอาจารย์พูดสมาธิก็เกิดขึ้นนะคะเพราะเราไม่ได้คิดเรื่องอื่นนิวรณ์ไม่กุ้มรุมก็สังเกตจิตตัวเองได้นะคะว่าขณะฟังพระอาจารย์สมบัติเนี่ยถ้าเรามีความตื่นรู้นะคะ
หรือภาษาบาลีเรียกว่าชาคริยานุโยคเนี่ยเราจะไม่มีความง่วงเหงาหาวนอนใดๆนะคะแล้วก็กายเบาจิตเบาจะสังเกตได้อันนี้เป็นลักษณะของกุศลจิตนะคะนี้พอวันหลังกุศลจิตเราเกิดซึ่งเป็นเรื่องธรรมดาพอเราไม่ฟังปุ๊บเนี่ยเราไปอยู่ทางโลกอะไรอย่างเงี้ยนะคะอกุศลก็จะเข้ามาบ่อยๆละค่ะเพราะว่ามันสลับกันตลอดเราก็คอยสังเกตจิตเรานะคะว่าเริ่มมึนเริ่มหนักนะคะกายก็หนักอะไรอย่างนี้นะคะนี่เป็นลักษณะของกุศลกับอกุศลซึ่งอันนี้ค่ะเป็นลักษณะที่สตินั่นเองเป็นตัวรู้นะคะเป็นตัวเช็คเป็นตัวระลึกได้ว่าเอ้ยอันนี้อกุศลแล้วนะเราจะต้องรีบเปลี่ยนนะคะให้เป็นกุศลนะคะปัญญาด้วยนะคะปัญญากับสติก็จะทำงานคู่กันสำหรับผู้ที่สั่งสมสุตตะมาดีนะคะก็ตอนนี้ได้เวลาสมควรแล้วก็ขอเรียนเชิญอาจารย์ประเชิญนำเข้าสู่บทสนทนาสำหรับวันนี้ค่ะก็สวัสดีท่านครับครับนิวรณ์ที่6นะครับก็ในพระสูตรทั้งหลายนี่จะไม่ค่อยพูดถึงนะครับแต่ในอภิธรรมก็จะมีพูดถึงโดยเฉพาะในธรรมสังคณีนะครับธรรมสังคณีนิเถปกันนะครับนิวรณโคจกะนี่ก็จะมีพูดถึงนิวรณ์6นะครับนิวรณ์6ก็คืออวิชชานะครับนิวรณ์ที่6คืออวิชชาซึ่งคำอธิบายอวิชชานิวรณ์นี้นะครับก็จะเหมือนคำอธิบายในอกุศลเหตุนะครับอกุศลเหตุนี่ก็จะมีโมหะด้วยมีอวิชชาแต่ชื่อว่าโมหะนะครับมีในอวิชชาสวะนะครับการอธิบายอวิชชาสวะก็จะเหมือนกันนะครับในโอคะอวิชชาโอคะอวิชชาสังโยชน์คำอธิบายเหมือนกันหมดเลยนะครับซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้นะครับซึ่งทั้งหมดก็จะซ้ำกันก็จะขออ่านเฉพาะในอวิชชานิวรณ์ท่านอธิบายไว้ในนิเขปกันนิวรณโคจกะนะครับอวิชชานิวรณ์เป็นไฉนความไม่รู้ในทุกข์ความไม่รู้ในทุกขสมุทัยความไม่รู้ในทุกขานิโรธะความไม่รู้ในทุกขานิโรธคามินีปฏิปทาความไม่รู้ในส่วนอดีตความไม่รู้ในส่วนอนาคตความไม่รู้ในส่วนอดีตและอนาคตความไม่รู้ในปฏิจจสมุปบาทธรรมว่าเพราะธรรมนี้เป็นปัจจัยธรรมนี้จึงเกิดความไม่รู้ความไม่เห็นความไม่ตัดสรู้ความไม่รู้โดยสมควรความไม่รู้ตามเป็นจริงความไม่แทงตลอดความไม่ถือเอาโดยถูกต้องความหยั่งลงโดยรอบคอบโทษครับความไม่หยั่งลงโดยรอบคอบความไม่พินิจความไม่พิจารณาความไม่ทำให้ประจักษ์ความมีปัญญาสามความโง่เขลาความไม่รู้ชัดความหลงความลุ่มหลงความหลงไหลอวิชชาอวิชชาโอคะคืออวิชชาโยคะคืออวิชชาอนุสัยคืออวิชชาปริยุทธานะคืออวิชชาลิ่มคืออวิชชาอกุศลมูลคืออวิชชามีลักษณะเช่นว่านี้อันใดนี้เรียกว่าอวิชชานิวรณ์นะครับนี่ก็เป็นข้อความจากพระบาลีในธรรมสังคณีนะครับซึ่งพระวิภาคก็ได้แสดงที่สวรรค์ชั้นดาวดึงส์นะครับซึ่งตอนนั้นก็แสดงโปรดพุทธมารดามีเทวดาได้บรรลุมากมายนะครับก็เป็นการแสดงธรรมะที่เป็นนิวรณ์ที่ไม่ได้กล่าวโดยทั่วไปนะครับคือนิวรณ์เนี่ยทั่วไปน่าจะกล่าวแค่5แต่ใน
พระพิธรรมเนี่ยครับก็จะมีกล่าวนิวรณ์ที่6ซึ่งนิวรณ์เนี่ยก็จะเป็นเครื่องกั้นวิปัสสนานะครับซึ่งเมื่ออวิชชาเกิดขึ้นตรงนั้นก็ไม่รู้ไม่เห็นลุ่มหลงนะครับเป็นความเป็นไปที่มีในชีวิตประจำวันอยู่แล้วนะครับคือถ้าอกุศลเกิดขึ้นไม่ใช่โลภะก็โทสะไม่เป็นโทสะก็เป็นโมหะคืออวิชชานี่นะครับคือถ้าไม่เป็นไปในกุศลก็3อย่างนี้นะครับหัวหน้า3อย่างนี้ก็มาคือโลภะโทสะโมหะก็เกิดขึ้นทำกิจอันนี้เป็นปกติของปุถุชนนะครับอันนั้นก็ถูกครอบงำนะครับถูกอกุศลธรรมเหล่านี้ครอบงำก็ทำให้ไม่รู้ไม่เห็นตามเป็นจริงนะครับซึ่งในคำอธิบายในปฏิจจสมุปบาทนะครับก็จะมีรายละเอียดของเรื่องของวิชามากกว่านี้นะครับแต่ในนิวรณ์นี่ก็จะมีเพียงเท่านี้ครับอันนี้ก็เป็นคำอธิบายจากนิวรณโคจกะครับขอแบ่งปันเพียงเท่านี้ก่อนครับค่ะสาธุค่ะขอบพระคุณอาจารย์ประเชิญมากค่ะก็เป็นคำบรรยายเรื่องของอาทีนวะคือโทษภัยของอวิชชานะคะอวิชชาเนี่ยมีโทษมีภัยโดยส่วนเดียวเลยนะคะแล้วก็ผู้ที่ค้นพบว่าอวิชชาเนี่ยเป็นรากเหง้าเป็นต้นตอของวัฏฏะก็คือพระผู้มีพระภาคในคืนแห่งการตรัสรู้นะคะทรงทราบถึงปัจจัยธรรมแล้วจึงทรงยกเอาปฏิจจสมุปบาทมาเป็นพุทธวิปัสสนานะคะคือทรงเข้าใจเรื่องของปัจจยะปริคหะญาณะโดยการพิจารณาปฏิจจสมุปบาทก่อนการตรัสรู้นะคะแล้วก็ทรงพิจารณาว่าอวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารแสดงว่าทรงแทงตลอดนะคะทรงเข้าใจทรงมีปัญญาอย่างมากเลยเพราะไม่มีใครสอนนะคะทำให้พวกเราได้ยินได้ฟังถึงทุกโทษภัยของโมหะหรืออวิชชานะคะแล้วก็ทรงบรรยายไว้ว่าเป็นรากเหง้าของสังสารวัฏนะคะเป็นดังห้วงน้ำใหญ่นะคะโอคะก็คือห้วงน้ำอวิชโชคะก็คือมันเยอะมากจริงๆเลยนะคะน้ำในโลกทั้งหมดเนี่ยโมหะก็จะเยอะมากกว่านะคะเพราะว่าจะมีคำกล่าวในพระไตรปิฎกบ่อยๆว่าน้ำในมหาสมุทรทั้ง4ยังน้อยกว่าสิ่งที่พวกเราเจอนะคะไม่ว่าจะทรงเปรียบด้วยน้ำตาบ้างในการเกิดบ่อยๆนะคะหรือว่าน้ำนมของมารดานะคะหรือว่าเลือดในชาติที่เราเกิดก็จะมีปริมาณที่เยอะกว่าน้ำในมหาสมุทรนะคะก็เป็นคำเปรียบที่ทำให้เรามองเห็นความยาวนานของสังสารวัฏซึ่งที่เกิดมาเนี่ยก็เพราะยังดับอวิชชาไม่ได้นั่นเองนะคะเพราะผู้ที่จะดับอวิชชาได้ต้องดับด้วยอรหัตตมรรคซึ่งสูงสุดเลยทีเดียวนะคะแล้วอย่างที่แบ่งปันเรื่องของฌานปัจจัยไปว่ากุศลเท่านั้นจะเป็นตัวเผาอกุศลนะคะการที่เราจะสำรอกอวิชชาได้โดยไม่มีส่วนเหลือเนี่ยจะต้องด้วยปัญญาระดับวิปัสสนานะคะระดับวิปัสสนาด้วยแต่จะไปถึงตรงนั้นได้เราก็ต้องดูเหตุใกล้นะคะเหตุใกล้ก็คือต้องคบกัลยาณมิตรเหตุใกล้คือการฟังธรรมเหตุใกล้คือโยนิโสมนสิการะในใจของเรานะคะก็พอฟังแล้วคำว่าโยนิโสมนสิการเนี่ยจะกินความไปจนถึงขั้นฟังขั้นอบรมศีลขั้นปฏิบัติธรรมศีลสมาธิปัญญาเลยนะคะใช้โยนิโสมนสิการะตลอดนะคะในพระไตรปิฎกก็เป็นคำที่มีความสำคัญมากคุณลุงผู้การธงชัยท่านถึงแต่งหนังสือขึ้นมาเลยนะคะเพื่อให้คนที่มีโอกาสได้อ่านเนี่ยได้เข้าใจนะคะอันนี้ก็เป็นอวิชชาซึ่งจะต้องมีความเข้าใจนะคะแล้วก็จุดที่สำคัญที่พระอาจารย์สมบัติท่านเน้นก็คือ
ท่านจะบอกว่าอวิชชาเนี่ยเป็นนามธรรมนะคะเป็นเจตสิกเป็นอกุศลเจตสิกอวิชชาคือมีความไม่รู้เป็นลักษณะเขาไม่รู้อะไรนะคะเขาไม่รู้8ประการนะคะอวิชชาไม่รู้จักทุกขอริยสัจอวิชชาไม่รู้สมุทัยอริยสัจอวิชชาไม่รู้จักนิโรธะคามนิโรธะทุกขะนิโรธะอริยสัจอวิชชาไม่รู้จักทุกขะนิโรธะคามินีปฏิปทาอริยสัจนะคะอวิชชาไม่รู้จักขันธ์ในอดีตไม่รู้จักขันธาตุอายตนะในอนาคตนะคะไม่รู้จักขันธาตุอายตนะแม้ในอดีตแม้ในอนาคตแล้วก็ไม่รู้จักปฏิจจสมุปบาทอันนี้คือ8ประการที่อวิชชาไม่รู้นะคะดังนั้นถ้าพวกเราเริ่มมีความรู้ใน8ข้อนี้แล้วก็ไม่ต้องสงสัยนะคะอันนั้นเป็นปัญญาค่ะเพราะว่าปัญญาเนี่ยคือการรู้8ประการนี้นะคะและขณะที่ปัญญาเกิดนะคะเกิดแม้กระทั่งขั้นสุตตมยญาณก็ตามสุตตมยญาณคือการฟังใน8ประการเนี่ยค่ะก็เป็นการเผาอวิชชาแล้วเพราะฉะนั้นเป็นหนทางที่ง่ายที่สุดที่จะเผาอวิชชานะคะคือขยันฟังธรรมคือการสั่งสมสุตตะอันเป็นอริยทรัพย์นะคะวันนี้ที่ฟังธรรมวันนี้หรือสนทนาธรรมวันนี้เนี่ยก็เป็นผลต่อเนื่องนะคะมาจากการฟังในอดีตทำให้เราแบบมีกำลังมีเรียกว่าเป็นกุศลเป็นปัจจัยให้เกิดกุศลอย่างนี้นะคะก็ต้องสะสมกันต่อไปเพื่อการเผาอวิชชาไปเรื่อยๆนะคะก็เผาจากขั้นฟังแล้วก็ขั้นพิจารณาไต่ตองแม้ขณะอบรมทานศีลสมถะวิปัสสนาอวิชชาก็ถูกเผาเช่นกันเพราะว่าในขณะที่ทำโดยมีปัญญาประกอบนั้นนะคะตัวปัญญาก็กำลังเผาอวิชชาเพียงแต่ว่าถ้าไม่เจริญวิปัสสนาเนี่ยยังไม่เผาอวิชชาแบบเอาตรงๆที่ตัวเขาเลยนะคะต้องเป็นระดับวิปัสสนาเท่านั้นเพราะอะไรคะการเจริญวิปัสสนานั้นกำลังเป็นการไต่เต้าไปสู่โสดาปัตติมรรคสกทาคามิมรรคอนาคามิมรรคอรหัตตมรรคต้องเดินด้วยวิปัสสนาหมดทุกมรรคเลยนะคะก็ต้องขออนุโมทนาทุกท่านที่ได้มีโอกาสฟังธรรมบรรยายของพระอาจารย์สมบัตินะคะทำให้เราได้เข้าไปท่องเที่ยวในพระไตรปิฎกแล้วก็มีความรู้มีปัญญาขึ้นมาตามลำดับตามที่แต่ละท่านสะสมค่ะตอนนี้ก็ขอแบ่งปันไว้เท่านี้เรียนเชิญพี่ภาคินหรือท่านใดจะสนทนาเรียนเชิญค่ะอวิชากับวิจิกิจฉาเนี่ยก็มีส่วนมีข้อคล้ายๆกันแต่ว่าอวิชชาเนี่ยไม่รู้เลยไม่รู้ว่ามีอยู่เลยไม่รู้ว่ามีแล้วไม่รู้ว่าเป็นยังไงไม่รู้อย่างเช่นปฏิจจสมุปบาทก็ไม่รู้เลยแต่วิจิกิจฉานี่รู้ว่ามีแต่ยังสงสัยอยู่ใช่ไหมครับอวิชชาไม่รู้ในธรรมะเลยแต่วิจิกิจฉาเนี่ยรู้ธรรมะแต่สงสัยใช่ไม่ใช่มีจริงหรือเปล่าอะไรอย่างนั้นต่างกันนิดหนึ่งต่างกันก็มากเหมือนกันนะไม่รู้กับรู้เนี่ยมันไม่เหมือนกันอยู่นะคะเพราะว่าเป็นคนละเจตสิกแล้วก็ขณะที่วิจิกิจฉาเกิดขึ้นขณะนั้นก็มีอวิชชาด้วยแล้วก็เป็นอกุศลด้วยจะบอกว่าวิจิกิจฉานั้นรู้ธรรมะต้องพูดว่าเป็นผู้ที่กำลังเริ่มเข้ามาศึกษาหรือได้ยินได้ฟังพระพุทธศาสนาบ้างดีกว่าแต่ว่ายังปัญญายังไม่เกิดหรือว่ายังฟังธรรมมาไม่มากพออาจจะมีความลังเลสงสัยเกิดขึ้นสลับได้ค่ะอย่างเงี้ยสงสัยแต่วิชานี่ไม่รู้อะไรเลยไงไม่รู้ว่ามีปฏิเสธเลยหรือว่าไม่รู้เลยมันข้อธรรมเนี่ยสมมุติธรรมมันนึงเนี่ยสงสัยกับไม่รู้เนี่ยมันก็ต่างกันทำนองนั้นนะครับใช่ไหม
ช่แต่ตอนวิจิกิจฉาเกิดมีอวิชชาเกิดด้วยใช่ไหมคะแล้วตัวอวิชชานั้นน่ะเขาก็ทำหน้าที่ให้ไม่รู้8ประการนี้เพราะฉะนั้นวิจิกิจฉาก็คือไม่รู้ในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อัตถะของวิจิกิจฉาไม่รู้8ประการคือ1ไม่รู้ในพระพุทธศาสนาไม่รู้ในพระพุทธเจ้า2ไม่รู้ในพระธรรมคำสอน3ไม่รู้ในพระสงฆ์4ไม่รู้ในสิกขา3คือศีลสมาธิปัญญาไม่รู้ทั้งหมด5ไม่รู้ในปฏิจจสมุปบาท6 7 8ไม่รู้จักขันธ์ธาตุอายตนะในอดีตอนาคตแล้วก็ทั้งอดีตและอนาคตค่ะอวิชชาโมหะเนี่ยมันก็เป็นพื้นของอกุศลทั้งหมดอวิชชาโมหะเนี่ยมันเป็นอกุศลฐาทานะใช่ไหมหมออ่านโมหะลัคนาทิจกุจจะอีกทีนึงก็ดีหน้า24หน้า24ครับเลยครับคนอีกค่ะอกุศลเจตสิกนะคะมีทั้งหมด14อย่างนะคะข้อแรกเลยที่ประกาศความเป็นอกุศลก็คือโมหะนะคะลัคนาทิจตุกะของโมหะมีความมืดแห่งจิตเป็นลักษณะหรือมีความไม่รู้เป็นลักษณะมีอันไม่แทงตลอดเป็นกิจหรือมีอันปกปิดสภาพแห่งอารมณ์เป็นกิจมีการไม่ปฏิบัติโดยชอบเป็นผลมีอโยนิโสมนสิการะเป็นเหตุใกล้อธิบายสภาวะที่ชื่อว่าโมหะเพราะอัตถะว่าหลงในอารมณ์ได้แก่ความไม่รู้โมหะนั้นมีความปกปิดสภาวะแห่งอารมณ์ตามความเป็นจริงจึงมีอารมณ์ถึงมีอารมณ์ก็ไม่รู้ตามความเป็นจริงโมหะในพระสูตรตัดไว้4คือไม่รู้ในอริยสัจ4ในพระอภิธรรมตัดไว้8โดยเพิ่มอีก4คือไม่รู้ขันธ์อายตนะธาตุที่เป็นอดีต1ในอนาคต1ในอดีตและอนาคต1และอิทัปปัจจยตา1โดยลักษณะในธรรมสังคณีตัดไว้25บทมีอัญญาณะและอัทัศนะเป็นต้นอัญญาณะก็คืออัญญาณคือไม่ใช่ปัญญานั่นเองนะคะแล้วก็อัทัศนะคือไม่เห็นทัศนะแปลว่าเห็นนะคะอัน1เจตสิก4คือโมหะอหิริกะอโนตัปปะและอุทธัจจะเรียกว่าโมจตุกะและชื่อว่าสัพพากุศลสาธารณะเจตสิกสัพพากุศลสาธารณะเจตสิกนั่นแหละนะคะเพราะเกิดในอกุศลจิตทั้ง12ดวงค่ะก็ลักษณะที่จตุกะของโมหะเรียนเชิญอาจารย์ประเชิญต่อเลยค่ะครับผมก็กำลังค้นรายละเอียดที่เป็นอธิบายในอวิชชาในวิพังอีกเล่มนึงก็ยังไม่เจอนะครับก็ที่อธิบายที่ว่าเป็นมูลของวัตตานะครับว่าวิชาเป็นมูลของวัตตะซึ่งก็ที่ประทับใจอย่างหนึ่งของคำว่าวิชาก็คือทำให้ได้ในสิ่งที่ไม่ควรได้นะครับแล้วก็ทำให้ไม่ได้ในสิ่งที่ควรได้ประมาณนี้นะครับคือครั้งก่อนนู้นก็เคยนำมาสนทนาไปครั้งหนึ่งนะครับคือประมาณว่าอย่างอกุศลกรรมบทหรือบาปธรรมทั้งหลายนะครับทุกโทษทั้งหลายที่เป็นไปในวัฏฏะก็ดีหรือเหตุที่ทำให้ทำอกุศลกรรมทั้งหลายอันเนี้ยเป็นสิ่งที่ไม่ควรได้แต่อวิชชานะครับทำให้ได้
แต่ฝ่ายดีคือกุศลปุญญกยาวัตถุ10ก็ดีหรือกุศลธรรมทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นสติปัฏฐานสมปทานอะไรพวกนั้นนะครับที่เป็นฝ่ายโพธิปักขิยธรรมเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ควรได้แต่อวิชชาก็ทำให้ไม่ได้นะครับอันนี้ก็ประทับใจในคำอธิบายตรงนี้ที่ท่านให้ความหมายที่ว่าทำให้ได้ในสิ่งที่ไม่ควรได้แล้วก็ทำให้ไม่ได้ในสิ่งที่ควรได้นะครับซึ่งก็เพราะอวิชชานี่แหละครับซึ่งในคำบรรยายของพระอาจารย์ท่านก็กล่าวนะครับว่ามันประมาณนั้นมันไม่ใช่มันไม่รู้ประมาณนี้นะครับคืออวิชชาไม่ใช่มันไม่รู้แต่มันไม่รู้ตามเป็นจริงประมาณนั้นนะครับเพราะว่าโดยอารัมมณะสังขารหรืออารมณ์นี่นะครับอกุศลจิตดวงที่11ดวงที่12ที่เป็นโมหามูลจิตนั่นนะครับมันรู้ได้เกือบทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนกันนะครับยกเว้นพวกโลกุตระธรรมเท่านั้นนะครับที่มันไม่รู้ธรรมนี่เป็นโลกิยะทั้งหลายมันรู้หมดเลยนะครับบางครั้งยังเหมือนจะฉลาดด้วยซ้ำนะครับเนี่ยก็เป็นโมหะคือถ้าอารมณ์6คือสีเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมอารมณ์รู้ได้หมดเลยนะครับยกเว้นธรรมอารมณ์ที่เป็นโลกุตระตนเองที่เป็นพระนิพพานก็ดีหรือมรรคผลนั่นนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนของอวิชชาที่ท่านใช้คำว่าความไม่รู้โดยสมควรนะครับความไม่ตรัสรู้ความไม่รู้โดยสมควรความไม่รู้ตามเป็นจริงความไม่แทงตลอดความไม่ถือเอาให้ถูกต้องความไม่หยั่งลงโดยรอบคอบความไม่พินิจความไม่พิจารณาความไม่ประจักษ์ครับเนี่ยก็เป็นลักษณะของอวิชชาหรือโมหะนี่นะครับซึ่งก็จะโดยความสามารถของโมหะเนี่ยครับก็คล้ายๆกับโลภะโทสะนั่นแหละครับมันไม่ใช่ไม่รู้แต่มันรู้แต่รู้ไม่ตามเป็นจริงถือเอาไม่ตามเป็นจริงนะครับนั่นจึงทำให้เป็นไปในสังสารวัฏนี้นะครับท่านจึงกล่าวว่าเป็นมูลของวัตตะเลยนะครับเป็นมูลเลยนะครับเป็นมูลเป็นรากของวัตตะเพราะยังมีอวิชชาอยู่เพราะยังละอวิชชาไม่ได้นะครับวัตตะคือการเวียนว่ายตายเกิดจะเลยองค์12ก็ตั้งแต่สังขารวิญญาณนามรูปสลายตนะเป็นต้นนะครับก็มีได้เพราะมีอวิชชานี่นะครับหรือการท่องเที่ยวไปในภพภูมิทั้งหลายโดยภูมิ3ก็กามภูมิรูปภูมิอรูปภูมิอันนี้ก็มีได้ก็เพราะมีอวิชชาหรือยังรับอวิชชาไม่ได้โดยภูมิที่แตกต่างกันตามลำดับเป็น31ภพภูมินี่นะครับการท่องเที่ยวไปในภูมิเหล่านี้ภพน้อยภพใหญ่ทั้งอบายภพทั้งสุคติทั้งสวรรค์ทั้งพรหมทั้งหลายเนี่ยก็อวิชชาเนี่ยเป็นมูลที่ทำให้เป็นไปในภพภูมิเหล่านี้นะครับอันนี้ก็เป็นถ้าจะกล่าวโดยทุกโทษนะครับในธรรมยายของพระอาจารย์สมบัติเนี่ยท่านก็กล่าวว่าทุกโทษทั้งหลายเนี่ยนะครับความไม่รู้เนี่ยร้ายกาจกว่าคือน่ากลัวกว่าอกุศลอื่นๆนะครับอย่างถ้าเทียบกับ
คนรู้กับคนไม่รู้นะครับอย่างเอาคนที่รู้หนังสือกับคนที่ไม่รู้หนังสือนะครับอันนี้ก็เห็นความต่างกันแล้วใช่ไหมครับหรือเอาคนที่ไม่รู้กฎจราจรกับคนที่รู้กฎจราจรถ้าให้สองคนมาขับรถเนี่ยจะน่ากลัวขนาดไหนหรือไม่รู้กฎหมายทำไปโดยไม่รู้กฎหมายตามอำเภอใจเลยอันนี้ก็น่ากลัวนะครับหรือไม่มีความรู้เรื่องการซ่อมรถยนต์นะครับเกิดขยันขึ้นมาจะไปช่วยเขาซ่อมรถยนต์ที่เสียนะครับอันนั้นก็แย่เลยนะครับไปซ้ำเติมด้วยซ้ำหรือไม่รู้เรื่องวิชาการทางแพทย์ที่จะไปรักษาคนไข้เนี่ยจะไปช่วยรักษาคนไข้โดยโมหะด้วยความไม่รู้นะครับอันนั้นก็ทำให้กับเท่ากับไปซ้ำเติมทำให้เขาตายเร็วยิ่งขึ้นนะครับอันนี้แค่ความไม่รู้แบบทางโลกที่ทั่วๆไปนี่ก็ความไม่รู้นี่ก็เป็นสิ่งที่น่ากลัวนะครับเป็นสิ่งที่มีโทษมากถ้ามาเป็นขั้นสูงขึ้นมาเรื่องของอกุศลกรรมบททั้งหลายนะครับก็ถ้าหากว่าไม่รู้ว่าเป็นอกุศลก็ทำอย่างเต็มที่เลยนะครับและไม่รู้ว่ากุศลเนี่ยควรทำก็ไม่มีการทำหรืออาจจะทำบ้างแต่ก็ไม่เหมือนกับคนที่รู้ที่เป็นกุศลรู้ผลรู้อานิสงส์ของกุศลประเภทนั้นนะครับเพราะฉะนั้นผู้ที่มีวิชามีความรู้นี่นะครับจึงเป็นผู้ที่ประเสริฐเป็นผู้ที่ฝึกตนแล้วเป็นผู้ที่ประเสริฐสูงสุดอย่างพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับเป็นผู้ที่รับอวิชชาได้ก่อนเพื่อนสามารถที่จะออกจากกระเพาะฟองที่เป็นตัวหุ้มห่อคืออวิชชานะครับก่อนเพื่อนนี่ก็เหมือนไก่ตัวพี่นะครับที่สามารถที่จะช่วยให้คนก็มีเสียงกล้องครับเพราะในเรื่องของอวิชชาคือความไม่รู้เนี่ยถ้าจะพรรณนาโทษนี้ก็มากมายนะครับถ้าหากว่าได้กล่าวโดยนัยยะต่างๆโดยในต่างๆที่หลายท่านได้ฟังมานะครับอย่างยกเรื่องของมงคลนะครับมงคลเนี่ยถ้าไม่รู้อะไรเป็นมงคลไม่รู้ว่าพานไม่รู้ว่าบัณฑิตก็อาจจะไปครบคนพานบูชาคนพานไปเกลียดบัณฑิตก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นทุกข์โทษภัยที่จะเกิดขึ้นเป็นอัปมงคลตั้งแต่แรกแล้วนะครับไม่รู้ว่าใครควรบูชาก็ไปบูชาในบุคคลที่ไม่ควรบูชาไปยกย่องก็จะทุกข์โทษภัยก็เกิดขึ้นมากมายก็นี่ก็เนื่องหน้าของอวิชชานะครับเพราะฉะนั้นอวิชชานิวรณ์นี่ก็มีทุกข์โทษมากอย่างนี้ครับครับก็แบ่งปันเท่านี้ก่อนครับไม่รู้กับไม่เชื่อเนี่ยเหมือนกันมันคล้ายกันไหมเหมือนกันไหมอาจารย์ไม่เชื่อในเรื่องกรรมและผลของกรรมไม่เชื่อว่ามีนรกสวรรค์กับไม่รู้ต่างกันไหมครับมันโดยทั่วไปเวลาท่านกล่าวถึงเรื่องความเชื่อเนี่ยนะครับก็จะมีตรงข้ามกับความไม่เชื่อใช่ไหมครับก็คือไม่มีศรัทธาประมาณนั้นนะครับซึ่งมันก็คงเนื่องกันนะครับเพราะไม่มีความรู้ไม่มีความเข้าใจก็ทำให้ไม่ศรัทธาในสิ่งที่ควรศรัทธาเป็นต้นนะครับคงจะเนื่องกันอยู่มั้งครับก็อีกพวกนึงก็คือพวกเห็นผิดพวกเห็นผิดพวกมิจฉาทิฏฐินี่แล้วก็อีกพวกนึงอีกใช่ไหมมิจฉานี่พวกทิฏฐิจะเป็นอีกพวกนึงไม่รู้ไม่เชื่อเห็นผิดเนี่ยมันต่างกันนะแต่เพราะไม่รู้จึงเห็นผิดเนื่องกันอยู่นะครับแต่
โดยธรรมะที่จะเกิดขึ้นเป็นประธานอันนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับที่ว่าขณะที่ความเห็นผิดมีกำลังว่าตรงนั้นก็ความเห็นผิดความผิดเนี่ยก็จะทำกิจในการถือเอาผิดซึ่งจริงๆก็มีอวิชชานะครับเป็นมูลอวิชชาเป็นมูลเห็นผิดทิฏฐิเนี่ยมันพวกโลติกะเป็นพวกโลภะโลติกะเจตสิกต่างแต่วิไม่รู้นี่โมหะนี่มันเป็นพวกโมจุจตุกะมันก็ต่างกันแต่ก็มันก็มีไออวิชชาโมหะนั่นแหละเป็นพื้นมันจะมีทิฏฐิอย่างนั้นพวกไม่เชื่อนี่ก็เนี่ยต้องงงกันพวกไม่เชื่อนี่เขารู้หรือไม่รู้หรือยังไงก็ไม่รู้มันเรื่องกันอยู่นะครับไม่เชื่อหรือว่ายึดมั่นในความคิดความเห็นแล้วเขาก็ต้องไปเชื่อเรื่องอื่นใช่ไหมคะตรงนี้บางทีหนูก็มองว่าเป็นเรื่องของทิฏฐินะคะความคิดความเห็นว่าเฮ้ยอันนี้ไม่จริงหรอกแสดงว่าเขามีเรื่องที่จริงของเขาไงคะ